ถบัสมรณะพร้อมกันวันนี้มี14ศพต้องก่อกองฟอนเผาเทเตาเผาไม่พอพบพิรุษเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเร่งตรวจสอบย้อนหลังก่อนปี50พร้อมพิจารณาวินัยร้ายแรงพรุ่งนี้นักท่องเที่ยวลอยคอ4ชั่วโมงหลังไฟลุกเลื่อมเรือท่องเที่ยวกระบี่ธาตุถังออกซิเจนเป็นต้นเหตุต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จอบประเด็นข่าวค่ำนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561อยู่กับดิฉันเหมือนฝันประสานพานิชค่ะดิฉันช่อฟ้าเหล่าอารยะและล่ามภาษามือวันนี้คุณวรรณรัตน์พวงมาลัยค่ะเริ่ม